สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราจะมาทำการประกอบเวสนั่นเองนะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้รับสปอนเซอร์จาก716นะครับซึ่งในคลิปในวันนี้เนี่ยก็ได้รับสปอนเซอร์จาก716และรับการสนับสนุนจากคุณลูกค้าจากทางเพจ716ให้ทำการเอาเวสตัวนี้มารีวิวด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าผมได้มาทำเป็นคลิปแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเป็นอะไรที่เด็ดอย่างแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปอันบ็อกซ์หรือจะแกะเนี่ยต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับผมโอเคได้แล้วครับนี่ก็เป็นถุงมือเจ้าปัญหาจากครั้งที่แล้วได้เคยถ่ายไปนะครับครั้งที่แล้วเรามีการมาถ่ายFaro Concept ตัวของ FCPC5 สี Multicam นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็มีอีกชิ้นหนึ่งที่เพิ่งบินส่งตรงมาจากอเมริกันเลยนะครับบูมเห็นไหมขนาดกล่องมันใหญ่มากนะครับเราไปแกะพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในนี้เนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับของเยอะมากเลยนะครับและจากเพื่อนๆได้เห็นนะครับนี่คือลาย AOR 1นะครับโอ้บอกเลยสวยมากสวยหมดทุกชิ้นเลยนะครับมีกี่ชิ้นเนี่ย1 2 3นี่มี Macau มี4นะครับวิทยุมี1General Power 1ระเบิด1แล้วก็ iFact 1นะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาจำแนกให้ดูว่าแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างนะครับ West AOR 1เป้น้ำหลังทูนิเก้พร้อม2 Canteen Power Power วิทยุ Power ระเบิดและ Power Mac M4 4 Mac เอาละครับและนี่ก็เป็นเซตทั้งหมดที่ทางลูกค้าได้สั่งมานะครับบอกเลยว่าเซตนี้เต็มคาราเบลกันเลยทีเดียวต้องขอบอกก่อนว่าตั้งแต่แกะมาเนี่ยผมยังไม่เคยเลยตั้งแต่เล่นเกียร์เล่นอะไรมาเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้เห็น Westไลน์ LR1 ที่ใหม่ขนาดนี้มาก่อนคือมันใหม่มากจริงๆครับเพราะว่ามันแทบจะไม่มีร่องรอยของการแตะต้องอะไรเลยทีเดียวแทบจะเป็นมือหนึ่งเลยนะครับซึ่งของทั้งหมดนี้เนี่ยตีนตุ๊กแกอะไรยังสวยใหม่กริปหมดเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วของทางลูกค้าเนี่ยเขายังมีแพดตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ทีเนี้ยเดี๋ยวจะให้คอมเพลกันก็คือการดูกันนิดนึงว่าของใหม่ของเก่ามันต่างไงจะได้เห็นภาพกันนิดนึงอันนี้คือเวสของผมเองนะครับ6094นะครับสังเกตไหมว่าสภาพมันจะแบบคนละสีกันเลยอันนี้คือแบบผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือยังไม่ผ่านเลยเอาละครับการที่ผมจะประกอบตัวเวสนะครับผมจะต้องมีตัวดันทรงเข้าไปด้วยนะครับไม่งั้นมันจะงอกแงกแบบนี้มันจะติดตั้งยากนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งแม็ก1 2 3นะครับตรงนี้เดี๋ยวติดตั้งก่อนปิ๊งโอเคได้แล้วนะครับ3เพาแม็กนะครับตรงนี้แล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะครับว่าจะไปทำต่ออย่างไรนะครับมันค่อนข้างตึงแล้วก็ใหม่มากนะครับให้ดูโอ้โหจะพับเก็บก็ได้แต่นี่ผมจะไม่ทำให้นะครับเพราะว่าให้คุณลูกค้าไปนั่งเล่นเองดีกว่านะครับส่วนแพดอันนี้นี่เราจะติดมาให้ด้วยบูมส่วนต่อไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณลูกค้าถนัดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแต่ผมเดาว่าถนัดขวานะครับเพราะฉะนั้นผมจะเซตอัพให้เหมือนกับที่ผมเซตอัพนะครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปที่ฝั่งซ้ายกันก่อนนี่ฝั่งนี้มาเรามาที่อันแรกกันก่อนเลยบูมโอเคต่อไปวิทยุตัวนี้นะครับบูมโอเคฝั่งนี้ผมจะขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันก็น่าจะมีประมาณนี้แหละต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกันที่ฝั่งทางด้านขวามือซึ่งก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือโอเคเราไปที่ชิ้นแรกกันเลยบูมแล้วก็ต่อไปบูมและต่อไปตัวนี้บูมเอาละครับแล้วฝั่งด้านหน้าของเราก็ครบแล้วนะครับเหลืออันสุดท้ายเราจะไปที่ด้านหลังกันนะครับโอเคบูมเอาละครับและทุกอย่างก็เสร็จแล้วเรามาลองดูเลยดีกว่าว่าพอมันเป็นตัวเป็นตนแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมี
Black Rifle, Feral Concept, OF Nation, GBRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับบูมเป็นไงแล้วครับและนี่คือเมื่อผมจัดเซตเรียบร้อยให้กับคุณลูกค้าแล้วนะครับเป็นไงบ้างบอกเลยว่ามันใหม่มากจริงๆนะครับทุกอนูของมันทั้งโมเล่ทั้งไม่ว่าจะเป็นตีนตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยคือมันแน่นแล้วมันดีมากมันยังสวยงามผมแนะนำว่าคุณลูกค้าที่ได้ตัวนี้ไปเนี่ยอย่าไปเล่นแล้วกันมันสวยมากจริงผมบอกเลยว่าเก็บเข้าตู้โชว์เนี่ยบอกเลยว่ามีน้อยมากในประเทศไทยผมเชื่อว่าน้อยมากที่จะมีสภาพที่เป็นสวยขนาดนี้นะครับเรามาดูลูกเล่นของเขาก่อนดีกว่าโอเคด้านในนี้นะครับจริงๆมันใส่แมกกาซีนได้ซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีช่องแบ่งให้เหมือนคลายเพราะงั้นต้องไปซื้ออินเนอร์ใส่เข้าไปก็จะได้เป็น6แม็กนะครับทางด้านหน้ามีแม็ก M4 3แม็กนะครับตรงนี้ไม่มีแอดมินพาวให้นะครับมีแค่ตัวตีนตุ๊กแกให้เท่านั้นแล้วก็จะมีเป็นโมเล่ให้4แถวนะครับเผื่อจะติดตั้งอะไรก็ได้นะครับมีอันนี้สำหรับสายดูดน้ำนะครับฝั่งขวาไปที่ด้านขวาก่อนดีกว่าด้านขวาปกติสแตนดาร์ดจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าการเซตอัพเนี่ยแล้วแต่ว่าจะใช้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วที่ผมติดตั้งตัวทูนิเก้ให้ด้านหน้าเนี่ยเพราะจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ในจุดที่เก็บง่ายสุดซึ่งบางคนอาจจะไว้ด้านหลังเลยใส่ไว้ในเพาส์หรือใน reference เนี่ยมันก็จะมีติดทางด้านนี้ด้วยแต่ผมจะขอติดตั้งไว้ทางด้านนี้ก่อนนะครับคุณลูกค้าสามารถเอาไปถอดออกได้เพราะมันเป็นแค่หนังยางเท่านั้นนะครับก็ร้อยเหมือนที่ผมทำนี่แหละร้อยตรงนี้แล้วก็ยัดไว้ตรงนี้ก็ได้แต่อันนี้มันจะสวยกว่านะครับแล้วก็มีเพาระเบิดนะครับ1ลูกแล้วก็ตัวนี้เป็นแคนทีนเพานะครับจริงๆแล้วเนี่ยแคนทีนเนี่ยก็คือเพากระติกน้ำแต่ว่าจริงๆแล้วจะใช้เป็นgeneral เพาก็ได้นะครับเพราะมันใหญ่มากเนี่ยครับมันสามารถที่จะง้างออกได้อีกนะครับโอเคส่วนฝั่งด้านซ้ายนะครับเป็นแมกกาซีน M4นะครับ1แมกกาซีนและมีเพาสำหรับวิทยุด้วยนะครับทางด้านหลังจะเป็นเพาเป้น้ำนะครับใส่เป้น้ำทางด้านในนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเอาละครับถ้าใครที่อยากจะได้เวสแบบนี้นะครับก็ทักไปได้ที่เพจ716 Apparent นะครับที่ทาง Facebook Page เราจะมีการติดลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเอาละครับและนี่ก็เป็นการเซตเวส ALR1 ของเรานะครับเรียบร้อยไปแล้วถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ชอบเรามากๆนะครับอย่าลืมซุปเปอร์ไลค์ซุปเปอร์แตงและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้กับพวกเราเป็นการโดเนทให้กับช่องของพวกเราเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับผมเอาละครับและท้ายนี้นะครับเราก็ต้องขอลาเพื่อนไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ